รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชื่อบัตรเงินสด Prima Card People Card ธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์รายการที่เราจะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแบบ New Normal กันค่ะคุณผู้ชมแม้ได้ยินประโยคแบบนี้แล้วแน่นอนนะคะที่เห็นอยู่นี่คือหน้ากากผ้าที่มาเองจะต้องพกติดตัวนะคะเอาไว้เสมอค่ะเวลาถ้าออกจากบ้านนะคะโดยเฉพาะกับการที่เราจะมารวมกลุ่มในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนมีจำนวนเยอะๆแบบนี้เราก็ต้องพกเอาไว้ด้วยนะคะส่วนในครั้งนี้เองค่ะคุณผู้ชมรายการของเราพาคุณผู้ชมนั้นมาท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพเป็นอย่างมากเลยที่นี่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นไงคะไกลไหมคะคุณผู้ชมส่วนในครั้งนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมเนี่ยเรามาท่องเที่ยวในเชิงลักษณะที่เราจะได้รับองค์ความรู้ไปด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวมาจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวกันทางด้านในกันว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีรูปแบบของการท่องเที่ยวเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะกับ New Normal นะคะและที่สำคัญได้ความสนุกแล้วเราต้องได้รับความรู้กลับไปกันด้วยค่ะแต่คนที่จะให้ความรู้เนี่ยไม่ใช่มานะคะเพราะว่ามาไม่มีค่ะแต่ว่าคนที่จะให้ความรู้เนี่ยจะเป็นใครอ้าวเดี๋ยวตามมาเข้าไปทางด้านในได้เลยค่ะสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card People Card ธนาคารออมสินคุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาเนี่ยเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เข้ามาก็จะต้องผ่านด่านในเรื่องของการที่จะใช้มาตรการป้องกันโควิด19กันอยู่ตั้งแต่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่นี่เขาก็เตรียมเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะหลังจากนั้นก็ไปซื้อตั๋วค่ะโดยตั๋วของม้าเนี่ย50บาทเพราะว่าเป็นในราคาของผู้ใหญ่นะคะวันนี้เนี่ยคือถ้าเราจะมาเที่ยวส่วนตัวเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยได้รับเกียรติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ค่ะเขาจะพาพวกเราในการที่จะนำเที่ยวนั่นเองก็คือน้องเมย์นะคะสวัสดีค่ะน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์คะเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงดีกว่าเพราะว่าที่เนี่ยตั้งแต่ที่พี่เข้ามาพี่รู้สึกว่าตั้งแต่พี่ยามเลยนะมีการตรวจอะไรเรียบร้อยนะตรวจวัดอุณหภูมิพอมาถึงที่นี่ก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือกันด้วยซื้อตรวจเสร็จแต่รถรางเนี่ยทำไมถึงต้องให้พี่ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการบริการค่ะที่สำหรับให้ผู้เที่ยวเข้าชมอะค่ะได้ในส่วนของการขึ้นรถรางค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในส่วนของในตัวพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งอยู่คนละที่กับใช่ค่ะเราจะเห็นว่ารถรางบริการของเราค่ะที่พี่มานั่งก็จะมีจุดกากบาทนะคะซึ่ง1คันจะอยู่ได้ประมาณ12ที่นั่งค่ะ อันนี้ก็คือเว้นในช่วงของระยะห่างนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะที่เป็นส่วนตัวอาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์จริงๆเลยค่ะนะคะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมในตัวของอาคารสิ่งหนึ่งที่มาว้าวมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่เคยไปในสถานที่อื่นๆมาเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นถึงพิธีนึงที่สำคัญซึ่งทุกปีจะต้องมีแล้วก็มีการถ่ายทอดสดให้กับพวกเราชาวไทยเนี่ยได้เห็นก็คือเป็นพิธีพืชมงคลพืชมงคลแรกนาขวัญค่ะนะคะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้ามาดูพูดคุยถึงพิธีนี้เรามาพูดถึงกันว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยที่เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนี่ยขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะเดี๋ยวให้น้องเมย์ช่วยอธิบายให้
คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงค่ะที่นี่นะคะชื่อเต็มๆว่าสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่มีชีวิตนะคะเผยแพร่ด้านพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพค่ะของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชดินน้ำป่าค่ะจริงๆต้องบอกไปว่าพิพิธภัณฑ์นะคะด้านในเรามีทั้งหมด5พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน5พิพิธภัณฑ์ย่อยใช่มั้ยคะย่อยมาอีกโอ้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์หลังแรกที่เรายืนตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราค่ะส่วนอีก4พิพิธภัณฑ์ก็จะมีพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวจากเจ้าฟ้านรักภาคการเกษตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพค่ะเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำค่ะเป็นแนวคิดการจัดการเรื่องน้ำค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะสุดท้ายก็คือพิพิธภัณฑ์ดินดนค่ะซึ่งเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินค่ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมด5พิพิธภัณฑ์ด้วยกันค่ะโอ้โหครบเลยนะคะพืชดินน้ำแล้วก็เมล็ดพันธุ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องให้ทางน้องเมย์พาเราทัวร์รอบๆตรงนี้กันสักนิดนึงนะเริ่มจากตรงไหนดีคะน้องเมย์ด้านนี้นะคะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะโอ้ยที่นี่เขาก็มีเป็นภาพที่จะบอกเรื่องราวประวัติเอาไว้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีจดพระนางครั้งแรกนาขวัญหรือว่าพระราชพิธีพืชมงคลค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีทั้งหมด2พิธีนะคะพระราชพิธีพืชมงคลด้านนี้จะเป็นพิธีของศาสนาพุทธนะคะอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วค่ะถัดไปก็จะเป็นพระราชพิธีจดพระนางครั้งแรกนาขวัญหรือว่าที่อยู่เป็นศาสนาพราหมณ์นะคะแล้วที่อยู่ท้องมณฑลสนามหลวงค่ะนี่เลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่พวกเราเห็นในการถ่ายทอดสดตลอดทุกปีก็คืออยู่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะว่าเริ่มต้นแห่งฤดูฝนหรือว่าการทำการเกษตรนั่นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมีความเข้าใจหรือว่าอยากจะรู้อะไรที่มันมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคลแบบนี้ก็ลองเข้ามาชมกันได้เลยมีองค์ความรู้ให้พวกเราเนี่ยได้เห็นนะคะเนี่ยเขาก็จะมีประวัติความเป็นมาทางด้านนี้หมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นด้านบนเขียนว่าหลักการทรงงานใช่ค่ะนี่จะเป็นหลักการทรงงานนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9นะคะทั้งหมดก็คือ23ข้อเลยนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะซึ่งพระองค์ท่านนะคะใช้วิธีในการที่ศึกษาเรื่องราวจากประชาชนลงพื้นที่จริงๆนะคะก็จะมีแผนที่แล้วก็จะมีดินสอจะมีวิทยุเพื่อการสื่อสารนะคะพระองค์ท่านก็เสด็จลงไปนะคะเพื่อไปถามสารทุกข์สุขดิบหรือกระทั่งถามความเป็นอยู่ของประชาชนพระองค์ก็จะคอยช่วยเหลือนะคะคอยศึกษาข้อมูลในแต่ละพื้นที่ค่ะเพื่อปรับพัฒนาหรือว่าการแก้ไขอะค่ะให้แก่ประชากรคนไทยด้วยค่ะเอาละค่ะตรงนี้จะเป็นตู้ที่แสดงเกี่ยวกับสิทธิบัตรเหรอคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการเรียกกันว่านวัตกรรมของพ่ออันนี้จะเป็นสิ่งที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดของพระองค์ท่านค่ะเรานะคะเห็นได้ชัดๆเลยทางด้านนี้ก็จะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนานะที่เป็นโครงการการบำบัดน้ำเสียนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นๆนะคะที่ได้มีการจำลองไว้ตรงนี้ให้เราได้ชมกันด้วยนะคะแล้วห้องนี้นี่แสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะสำหรับตรงนี้นะที่เราเห็นเลยก็จะเป็นในเรื่องของอู่ข้าวอู่น้ำนะคะก็จะเป็นในภาคของการเกษตรนะคะของคนในยุคก่อนนะคะสมัยก่อนนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่อารมณ์คล้ายๆกับตลาดน้ำซึ่งเราจะจำลองวิถีชีวิตนะคะให้เห็นไปเลยว่าเอ๊ะถ้าในสมัยก่อนนะคะเราไม่ได้ใช้รถในด้านของการเดินทางแต่เราจะใช้เรือใช่ค่ะก็จะเป็นก็จะมีตั้งแต่เรือกระแชงนะคะเป็นเรือเจ้าแห่งสายน้ำจะเห็นว่าวิถีชีวิตเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยในแต่ละครอบครัวเขาจะใช้ชีวิตบนเรือซะมากกว่าเราก็เคยได้ยินคำว่าในน้ำมีในน้ำมีข้าวนะคะเนาะก็จะเป็นน้ำท่าก็จะมีบริบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์ดีตลอดเลยค่ะก็จะเห็นก็จะมีตั้งแต่การจับปลาได้ยินเสียงไหมคะก็จะมีการคนทำกับข้าวด้วยนะคะก็จะอาศัยอยู่บนเรือนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเป็นเครื่องยนต์เรือใช่ค่ะ
พูดปูนเหมือนคอยส่งสัญญาณกันอะไรประมาณอย่างนี้จะมีในเรื่องของการค้าขายนะคะก็จะมีมะพร้าวก็จะมีการพายเรือนะคะที่จะพายขายอยู่ใช่ค่ะพายขายอยู่ในเรือค่ะเดี๋ยวเราขยับไปด้านนู้นค่ะก็จะขึ้นฝั่งเนาะพอขึ้นฝั่งเนี่ยก็จะเป็นเราเรียกว่าตลาดเงินทวีค่ะซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ5ร้านค้านะคะแล้วก็จะมีตลาดด้านนู้นนะคะที่จะมีในเรื่องของการหาบขายอะค่ะก็จะเป็นในส่วนของถ้าเป็นโซนเนี้ยค่ะน้องๆนะคะหนูๆที่มาที่เนี่ยน้องๆจะชอบมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเดินนี่นะคะคุณผู้ชมคะคุณป้าสมศรีเนี่ยเขาทำก๋วยเตี๋ยวแล้วเขารอให้เรากินก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณป้านะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็สั่งได้นะคะสั่งได้ใช่ไหมก่อนเธอถ้าเกิดคุณป้าขันรับนี่คือวิ่งก่อนไม่รอน้องเมย์แล้วนะเอาจริงๆเลยนะคะผู้ชมคะหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นวิถึงการจำลองวิถีชีวิตนะคะของหลายภาคส่วนเลยนะตั้งแต่การทำนาการเกษตรต่างๆหรือว่าแม้แต่ชีวิตของคนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะคะผู้ชมก็ถือว่าเป็นเฉพาะแค่โซนอาคารแรกเท่านั้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้แล้วที่เราได้มีการนำเสนอสำหรับอาคารแรกเนี่ยคุณผู้ชมเรานำเสนอไม่หมดนะเพราะถ้าเรานำเสนอหมดนะเราใช้เวลาประมาณ18วันซึ่งตอนนั้นอ่ะน้องเมย์อาจจะบอกว่าไม่ได้เลยพี่มันหนูหิวข้าวอาคารต่อที่เราจะพาไปเป็นอาคารเกี่ยวกับอะไรคะน้องเมย์พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมค่ะโอ้โหเรื่องของพันธุกรรมไม่รู้ว่าจะงงหรือเปล่าแต่ว่าน้องเมย์บอกว่าไม่งงแน่นอนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกันที่1อาคารนะคะซึ่งอาคารนี้เรียกว่าอาคารพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมค่ะโอ้โหเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นในเรื่องของเป็นภาพนะคะทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับพันไม้หรือว่าเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวต้องให้น้องเมย์เล่าฟังสักนิดนึงว่าอาคารนี้มีการแบ่งในการที่จะให้ความรู้กับคุณผู้ชมเนี่ยยังไงได้บ้างคะค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์หลังนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของเจ้าฟานุรักษ์ภาคการเกษตรนะคะคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะได้เดินตามหรือว่าสืบสานนะคะโครงการพระราชดำรินะคะก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยนะคะจากนั้นที่เราเข้ามาก็จะเป็นห้องตั้งแต่ห้องแรกเป็นห้องเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ภาคการเกษตรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องจะเป็นห้องพันธุกรรมคือชีวิตค่ะจะเป็นห้องที่เป็นแสงสีเสียงนะคะที่ให้น้องๆเข้ามาหรือว่าผู้ท่านผู้ชมอะค่ะเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าเป็นห้องมืดแต่ภายใต้ความมืดเนี่ยเขาก็จะมีความสำคัญที่ตอบโจทย์ว่าจากหนึ่งเมล็ดให้กลายเป็นหนึ่งต้นจากหนึ่งต้นเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นป่าหลังจากเกิดป่าเขาก็จะให้คลังอาหารสำหรับบ้านเราแล้วพอเป็นทั้งหมดทั้งมวลเอามาหมดแล้วทั้งนี้ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องพนุกรรมตามในเวทก็จะเป็นการปลูกพืชผักนะคะในแต่ละภูมิภาคแล้วจะเป็นทำภาคอีสานนะคะภาคใต้ภาคเหนือภาคกลาง4ภาคก็จะครบแล้วก็จะเอาอยู่ในห้องนี้แต่เราจะเรียกคำว่าเป็นสวนนะคะ อย่างสวนภาคอีสานเราใช้คำว่าสวนสมปิส่วนภาคใช่ค่ะส่วนภาคใต้ก็คือส่วนสมรมส่วนภาคกลางก็คือส่วนวรรณเกษตรค่ะส่วนภาคเหนือก็คือส่วนสปะ4ส่วนถึงแม้ว่าเขามีชื่อที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เขาเหมือนกันนั่นคือการปลูกนะคะการปลูกพืชแบบผสมผสานหรือว่าทุกอย่างมารวมๆ เราจะเห็นได้ว่าสมุนไพรหรือว่าผักพื้นบ้านหรือว่าผักที่เราทานอยู่ทุกวันนี้ค่ะบางอย่างเราก็จะเกิดให้เป็นยารักษาโรคของเราได้ด้วยนะคะ อย่างคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ในห้องตอนนี้เรายืนอยู่ในห้องสัมมปิค่ะซึ่งเป็นของทางภาคอีสานใช่ไหมคะที่นี่เขาก็จะมีเป็นลักษณะที่แบบเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จำลองให้เห็นซึ่งก็จะอยู่ร่วมกับไม้ที่มีความสูงระดับกลางลงมาต่ำเตี้ยเลี่ยดินมาหน่อยหรือว่าจะอยู่ตรงก็จะอยู่กับใต้ที่อยู่กับดินกับน้ำเลยค่ะซึ่งอันนี้คือมันคือชีวิตจริงๆของพวกเราเลยที่พวกเราก็จะเจอ
แบบนี้นั่นเองนอกจากที่จะมีในส่วนของแต่ละจุดที่เราบอกไว้นะคะอย่างเช่นยางนานนอกจากนี้ในแต่ละสวนเราก็จะเป็นจอค่ะเป็นวิดิทัศน์แบบนี้เพื่อที่เราชอบต้นไม้หรืออยากทราบว่าเอ๊ะต้นนี้เขามีช่วยสรรพคุณอย่างไรบ้างทำไมเราไม่ค่อยคุ้นเราก็สามารถกดเข้าไปได้เขาก็จะบอกอธิบายทั้งหมดเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นใบเป็นรากหรือว่าลำต้นที่เขามาทำอะไรได้ซึ่งในแต่ละภาคเขาก็จะมีพืชประจำของตัวเองก็มีด้วยเหมือนกันบางอย่างก็อาจจะมีขึ้นทั่วประเทศก็มีเหมือนกันก็สามารถที่จะชมได้ค่ะเราจะพาไปอีกหนึ่งห้องค่ะเป็นห้องพันธุกรรมทำได้ อนุรักษ์พันธุกรรมทำได้ค่ะถ้างั้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะห้องนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องที่น้องๆหนูๆก็ชอบเหมือนกันอาคารนะคะน้องเมย์อันนี้อาคารนี้เขาเรียกว่าอาคารอะไรอะคะพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์หลังนี้ก็จะเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมค่ะอย่างที่เราเข้ามาก็จะเป็นเรื่องราวของการสมดุลแห่งชีวิตสมดุลธรรมชาติในเรื่องราวของหมวกโซ่อาหารที่อยู่อาศัยการดูแลซึ่งกันและกันแล้วจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงก็คือช้างนั่นเองใช่ค่ะหลังจากนั้นเราเข้ามาก็จะได้เห็นความสำคัญของในแต่ละในแต่ละป่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นป่าก็จะมีป่าเป็นร่างป่าเป็นจะพันแล้วก็ป่าดงดิบเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งที่จะพาไปส่องสิ่งมีชีวิตค่ะอ๋อนี่ไงใช่ค่ะที่ไก่ป่าต้มหูขาวจะเห็นไหมคะตรงข้างๆเขาจะเป็นสีขาวแต่จะมีสีแดงด้วยค่ะอันจะเป็นมาพูดถึงจริงๆเป็นต้นกำเนิดของไก่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นในป่ากลางวันที่เราได้เห็นความสมบูรณ์แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเอ๊ะสิ่งมีชีวิตระบบนิเวศที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยเขาจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไรได้บ้างก็จะเป็นในป่ากลางคืนตอนนี้เป็นป่ากลางคืนนะคะคุณผู้ชมก็เลยจะมืดๆหน่อยนะใช่ค่ะส่วนนี้ก็จะมีไฟฉายคือพี่วิทยากรก็จะมีไฟฉายอันนี้ก็จะเป็นพญากระรอกดำตัวนี้เป็นตัวที่เพื่อนๆเขารักด้วยความที่นิสัยของเขาสุกสนเขากระโดดไปกระโดดมาทำให้ผลไม้ที่สุกร่วงตกลงมาพอร่วงตกมาสัตว์ตัวเล็กที่เขาปีนป่ายไม่ได้เขาก็ได้ผลพลอยได้เขาก็ได้กินไปด้วยใช่ค่ะก็จะพาทุกท่านขึ้นมาชมนะคะว่าเราจะเจอกับสิ่งมีชีวิตอะไรที่เขาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้บ้างนี่นกก็จะมีนกนะคะแล้วก็อนุเลยค่ะพี่มารู้จักไหมคะนกชนิดนี้นกหัวขวานนกเงือกค่ะคือนกตัวนี้เขาบอกเป็นสาระของคำว่ารักแท้เป็นนกที่รักเดียวใจเดียวเขาจะเหมือนเขามีคู่ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอ้โหอันนี้ถือว่าแบบว่าจำลองป่ากลางค่ำกลางคืนได้เป็นอย่างดีเลยเนาะแล้วก็คือแบบมันก็ไม่ใช่เฉพาะแค่มีแบบพวกพันไม้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่มันรวมไปถึงกับชีวิตของสัตว์เนาะที่แบบเหมือนจะต้องเป็นห่วงโซ่อาหารซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเสร็จจากโซนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันทางด้านหน้าเลยดีกว่าเนาะไปเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่มาแล้วก็น้องเมย์พาทัวร์กันที่นี่นะคะต้องบอกว่าที่นี่นี่ถือว่านอกจากว่ามาแล้วสิ่งที่จะได้ไปก็คือในเรื่องขององค์ความรู้แหละแต่ว่าที่นี่เขามีการใช้สื่อในการที่จะนำเสนอเรื่องราวให้คนทุกวัยอ่ะสนใจในการที่จะเรียนรู้หลักต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านทรงทำเอาไว้ให้กับพวกเราเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้กันนะคะสุดท้ายแล้วน้องเมย์คะพี่ต้องถามนิดนึงว่าที่นี่เนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ศึกษาได้วันไหนยังไงบ้างคะค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะเราเปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะเปิด9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะสามารถเข้ามาซื้อบัตรนะคะได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในลักษณะการจองแบบ walk in นะคะหรือจะโทรเข้ามาจองก่อนนะคะหรือว่าจะจองเปิดที่หน้าเว็บไซต์ของทางพิพิธภัณฑ์นะคะคือในจองในรูปแบบของการเข้าชมตามอัธยาศัยค่ะหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของหมู่คณะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามจากทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติของเราได้ค่ะ
ถ้าหลังจากเหตุการณ์ที่กลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าด้านในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราอะค่ะเรายังมีการเปิดให้เข้าชมภาพยนตร์3มิตินะคะซึ่งได้ปกติแล้วเนี่ยเราเปิดให้1รอบจะอยู่ได้มา150ที่นั่งนะคะถึง200ที่นั่งเลยค่ะแล้วเรามีภาพยนตร์ทั้งหมด8เรื่องด้วยกันนะคะสำหรับภาพยนตร์3มิติค่ะถ้ายังไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเข้ามาท่องเที่ยวกันได้เลยนะคะละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็ถือว่าวันนี้ได้อะไรไปเยอะมากๆเลยนะคะเป็นเปิดประสบการณ์ของมะอีกหนึ่งรูปแบบด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมเรายังอยู่กันที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เขายังมีกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีการทำกันด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องอุบไปก่อนเพราะยังไงเราก็ต้องเจอกันในครั้งต่อไปแต่ว่าครั้งนี้ต้องขอบคุณน้องเมย์เป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะหมดเวลากันแล้วสำหรับอัปเดตไทยแลนด์ค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะคะส่วนวันนี้มะน้องเมย์แล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ